ยาภายนอกพักผ่อนหลับนอนออกกำลังกายบ้างเรื่องเกี่ยวกับอาหารนั่นก็เป็นยาภายนอกนะพัดทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารสีโตลิงกาลาหารอาหารรวมข้าวพัฒหาอาหารคือสัมผัสจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสฆานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสอันสัมผัสสัมผัสเหล่านี้ก็จัดเป็นอาหารมโนสังเจตนาอาหารคือมโนสังเจตนาเจตนาที่นึกคิดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์ผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอันนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์เรียกว่าอาหารสี่จักขุวิญญาณอาศัยรูปกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักขุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยเรียกโสตวิญญาณอาศัยรสกระทบลิ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐัพพะกระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ากายวิญญาณอาศัยธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมโนวิญญาณวิญญาณ6จักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณคิวหาวิญญาณกายวิญญาณอันนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายต้องติดอยู่ก็ยังถอนอุปทานไม่ได้ส่วนท่านผู้ถอนอุปทานได้แล้วท่านก็ไม่ติดอยู่ท่านก็รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยหลุดพ้นไปตามเป็นจริงด้วยอย่างสบายเพราะเหตุใดเพราะท่านเคยพิจารณาคุณมีเท่าใดโทษมีเท่าใดท่านรู้จักหมดมันเป็นของกีรังยังยืนหรือไม่ท่านก็รู้จักหมดฉะไหนสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบเลียงแลดูรูปติดอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงเสียงไพเราะสนอสูดก็ติดอยู่เสียงที่ไม่ไพเราะสนอสูดก็โกรธเสียงที่อยู่กลางๆก็วางอุเบกขาตาก็เหมือนกันเหตุฉะนั้นสัตว์จึงมีหูก็เพราะสัตว์ชอบฟังเสียงกำหนัดในเสียงถ้าเป็นเสียงที่ไพเราะสนอโสดก็เสวยสุขเวทนาถ้าเป็นเสียงที่ไม่ไพเราะสนอโสดก็นึกโกรธก็เสวยทุกขเวทนาถ้าเป็นเสียงที่กลางๆไม่ไพเราะด้วยไม่น่าโกรธด้วยก็วางอุเบกขาซะตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันมีความหมายอันเดียวกันท่านผู้พิจารณาอนิจจังพิจารณาลงถึงธาตุเป็นแต่สักว่าธาตุคือจักขุธาตุโสตธาตุฆานธาตุจิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุธรรมธาตุตาหูจมูกลิ้นกายกับโลกกับรูปประโลกมีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธาตุก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปขันธ์ก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายไม่อยู่ในอำนาจราชนะของท่านผู้ใดเลยดินน้ำไฟลมทั้งภายนอกและภายในภายในคืออัจฉัตตาธาตุอัจฉัตตาธรรมคืออยู่ที่สกลกายของแต่ละท่านและบุคคลแต่ละสัตว์และบุคคลมีธาตุดินน้ำไฟลมสมดุลกันอยู่ตามสติกำลังธาตุดินน้ำไฟลมกับโลกภายในก็อันเดียวกันกับสังขารภายในก็อันเดียวกันกับรูปโลก
กับรูปประโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปขันธ์ก็มีความหมายอันเดียวกันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายทีนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความนึกคิดความเสวยอารมณ์ก็เหมือนกันเดี๋ยวเสวยสุขเดี๋ยวเสวยทุกข์เดี๋ยวเสวยอุเบกขาวนเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอๆเพราะเหตุไหนจึงวนเวียนเปลี่ยนไปมาเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายกรรมฐานทุกๆกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปกรรมฐานเพ่งนามเป็นอารมณ์ก็เรียกว่านามกรรมฐานหรือเพ่งโลกเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปประโลกอันเดียวกันหรือเพ่งนามเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอารูปประโลกหรืออรูปประธรรมหรืออรูปประขันธ์หรืออรูปประธาตุก็มีความหมายอันเดียวกันหรือรูปอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายเหมือนกันหมดเนื้อจีรังยั่งยืนหรือรูปสังขารก็เรียกหรือนามสังขารก็เรียกรูปประโลกอรูปประโลกก็เรียกรูปประธรรมอรูปประธรรมก็เรียกฉะนั้นท่านจึงให้เพ่งรูปเป็นอารมณ์ของพระสัตว์ทั้งหลายหลงรูปผมขนและฟันเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังตูดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้ก็เป็นรูปขันจัดเข้าในธาตุดินจัดเข้าในรูปขันมีดินน้ำไฟลมผสมกันอยู่สมดุลกันอยู่ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นธาตุลมวาโยธาอันเป็นธาตุภายในเตโชธาที่เป็นธาตุภายในไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟสี่ลมหกสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุไฟเพราะมีความอบอุ่นเป็นลักษณะธาตุน้ำที่นี่ดีเสลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอันนี้เป็นลักษณะธาตุน้ำผสมกันอยู่สัมปยุตกันอยู่เกิดขึ้นเรียกว่าแปรปรวนและแตกสลายสัตว์ทั้งหลายเข้าไปเป็นสงครามกับสิ่งเหล่านี้อดีตก็ไม่มาเป็นสงครามกับอนาคตและไม่มาเป็นสงครามกับปัจจุบันแต่ผู้ที่หลงอดีตผู้ที่หลงอนาคตผู้ที่หลงปัจจุบันยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยจริงจังไปเป็นสงครามก็สิ่งนั้นต่างตนเองสมมุติใช่ตนเองก็ไปหลงนี่ทั้งหลายหากเป็นอย่างนั้นในโลกไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใครมีอนิจจังเป็นเจ้าโลกมีทุกขังเป็นผลลัพธ์และอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าโลกหรือกิเลสเป็นเจ้าโลกก็ถูกความหลงเป็นเจ้าโลกก็ถูกกรรมฐานใดๆในโลกน้อมลงสู่ไตรลักษณ์ทั้งนั้นนิมิตใดๆในโลกก็น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ทั้งนั้นนิมิตเป็นเครื่องหมายหมายในรูปก็เรียกว่านิมิตรูปหมายในนามก็เรียกว่านามนิมิตเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายทั้งนั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพยับแดดเกิดขึ้นเร็วดับเร็วชั้นใดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่างนั้นหัวฝีเกิดขึ้นแล้วแตกสลายชั้นใดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่างนั้นชีวิตินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแตกสลายภาชนะดินมีความหมายอย่างไรก็อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเหมือนกันหรือต่อมน้ำเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเหมือนกันที่ฝนตกลงมาเป็นต่อมน้ำขึ้นก็แตกสลายเลย
ได้ในโลกล้วน อนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังเป็นผลมาจากอนิจจังได้ในโลกล้วนอนัตตาก็เป็นผลมาจากอนิจจังเพราะสิ่งเหล่านี้โยงถึงกันที่นี่สิ่งใดไม่เที่ยงจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อย่างปฏิเสธไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันทุกข์มีเท่าใดอนิจจังก็มีเท่านั้นอนัตตาก็มีเท่านั้นย่นทุกข์ลงเป็นหนึ่งก็ย่นอนิจจังลงเป็นหนึ่งก็ย่นอนัตตาลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันบางท่านนานาธาตุญาณังย่นธาตุลงเป็นหนึ่งธาตุดินน้ำไฟลมธาตุดินก็ย่นลงเป็นหนึ่งเอกภพทวีธาตุในปัจจุบันธาตุน้ำก็ย่นลงเป็นหนึ่งเอกอาโปธาตุในปัจจุบันธาตุไฟก็ย่นลงเป็นหนึ่งเอกเตโชธาตุในปัจจุบันธาตุลมก็ย่นลงเป็นหนึ่งเอกวายโยธาตุในปัจจุบันอดีตคืออะไรคือดินน้ำไฟลมที่ล่วงมาแล้วอนาคตคืออะไรคือธาตุทั้งหลายธาตุดินน้ำไฟลมที่ยังไม่มาถึงมีแต่บัญชีเท่านั้นอดีตมันล่วงมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีในปัจจุบันหมด เราพิจารณาพุทโธคุณของพระพุทโธก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ลมแรงไม่ใช่เราเพ้อและมือพึมพำไปไม่มีประโยชน์มีอยู่จริงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีอยู่ในปัจจุบันจริงพุทธหยาบปัจจัยสี่กีวันมิถมาเทนาสนะของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นด้านธรรมะที่เรารู้จักผิดชอบชั่วดีก็คุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นในด้านจิตใจเหตุฉะนั้นจึงไม่มีประมาณอัปปมาโนพุทโธคุณของพระพุทธไม่มีประมาณอัปปมาโนธัมโมคุณของพระธรรมก็ไม่มีประมาณอัปปมาโนสังโฆคุณของพระอริยสงฆ์ก็ไม่มีประมาณผู้มีปัญญามากก็เห็นมากผู้มีปัญญาน้อยก็เห็นน้อยผู้สายตายาวก็มองได้ไกลผู้สายตาสั้นก็มองได้ใกล้ผู้มีกำลังมากก็แบกของหนักได้มากผู้มีกำลังน้อยก็แบกของได้น้อยปฏิเสธไปไหนก็ไปไม่รอดบาปบุญคุณโทษจะปฏิเสธไปไหนก็ไปไม่รอดเพราะจะเป็นผู้สร้างขึ้นธรรมะตนก็ตนตามสมมุติจะปฏิเสธไม่ได้ธรรมะตนเป็นฝ่ายเขียนเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นฝ่ายลบถ้ามีแต่เขียนไม่ลบก็ไม่มีที่เขียนอีกกระดานดำอันเดียวฉันใดก็ดีถ้ามีแต่สมมุติวิมุตติก็ไม่มีวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากสมมุติสมมุติและวิมุตติไม่ได้มาเป็นสงครามกันจิตใจผู้ที่หลงไปเป็นสงครามตนเองต่างหากอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่ได้มาเป็นสงครามกับใครแต่ผู้ที่ไปหลงอดีตอนาคตว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสงครามกับตนต่างหากเป็นปัญหาของตนต่างหากไม่ใช่ปัญหาอดีตปัญหาอนาคตปัญหาปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาของสมมุติไม่ใช่ปัญหาของวิมุตติไม่ใช่เป็นปัญหาของเขียนไม่ใช่เป็นปัญหาของลบมีความหมายอันเดียวกันตนเป็นปัญหาอยู่กับเขียนตนเป็นปัญหาอยู่กับลบต่างหากธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งถ้าพูดให้ลึกก็ยิ่งลึกไปถ้าพูดให้ตื้นก็เป็นของตื้นผู้มีกำลังมากก็บอกว่าของอันนี้ไม่หนักผู้มีกำลังน้อยก็บอกว่าแบกไม่ไหวดอกท่านจึงเทียบใส่พระยาพุทธพญาคุดลงไปสู่น้ำมหาสมุทรทะเลบอกว่าเพียงเข่าเรานี่เองไม่ลึกเลยเหมือนปลาตัวเล็กๆ
เขาบอกว่าลึกทีนี้ทีนี้ปาติมิงเขาก็บอกว่าไม่ลึกเลยไม่พอบวกหัวบวกท้ายวนเวียนไปมาไม่สะดวกน่าไม่ลึกฉันใดก็ดีผู้มีปัญญามากคำสอนของพระบรมศาสดาก็ถือว่าไม่ลึกไม่ลึกผู้ที่มีปัญญาน้อยก็ถือว่าเหลือเป็นของเหลือวิสัยเป็นของลึกช่างลากซุงมันก็ถือว่ามันพอลากได้อยู่ไม่หนักแต่พวกเราไปลากมันไม่ได้เพราะไม่มีกำลังเหมือนมันเทียบกับของหยาบๆทีนี้ทำไมถึงให้เพ่งกรรมฐานเพราะอยากจะให้รู้ตามเป็นจริงด้วยการดูอะไรถ้าวิ่งดูมันไม่ชัดขอให้ยืนดูเถิดขอให้นั่งดูเถิดขอให้หยุดดูเถิดทั้งวิ่งดูมันไม่ชัดเหตุฉะนั้นจึงเพ่งดูในปัจจุบันให้ชัดลมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่รอบหนึ่งมีทั้งความเกิดขึ้นและแปรปรวนและแตกสลายรอบหนึ่งมีทั้งธาตุดินน้ำไฟลมรอบหนึ่งเหมือนกันมีทั้งอนิจจังอทุกขังอนัตตารอบหนึ่งเหมือนกันมีทั้งมรรคผลนิพพานรอบหนึ่งเหมือนกันมีทั้งศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งเหมือนกันศีลแปลว่าตั้งศีลลงในปัจจุบันสมาธิแปลว่าตั้งมั่นในปัจจุบันปัญญาแปลว่ารอบรู้ในปัจจุบันศีลแปลว่าตัดศีลลงในแต่ทับศัพท์ว่าเอาตัวนอสะกดเสียนี่ศีลแต่ก่อนเอาตัวลิงสะกดที่นี่แปลทับศัพท์บอกว่าตัดศีลตัดศีลลงในลมเข้าลงในลมออกตั้งมั่นในลมเข้าในลมออกเรียกว่าสมาธิรอบรู้ในลมเข้าลมออกเรียกว่าปัญญาเรียกว่าโลกแรกความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาลมเข้าลมออกเป็นสังขารชนิดหนึ่งจิตใจที่บัญญัติว่าลมก็เป็นจิตตสังขารแม่เหล็กดีย่อมดึงดูดเหล็กทั้งหลายมาเหตุฉะนั้นเข็มทิศจึงขี้ไปในทางทิศเหนือชั้นใดก็ดีกรรมฐานทั้งปวงก็ต้องลงรวมในอานาปานสติลมหายใจเข้าออกทั้งนั้นพิจารณาความตายความตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่เชื่อก็ปิดรูจมูกดูปิดปากอีกไว้แล้วก็ดิ้นรนความเกิดก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้ามีทุกลมถ้ามีลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าเกิดอยู่ทุกเวลาเห็นบางท่านบอกว่าตายแล้วเกิดหรือไม่แล้วก็ตายอยู่ทุกวันทุกวินาทีเราก็เกิดอยู่ทุกวินาทีตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงตายจากความนึกคิดนักทางหลงแล้วก็เปลี่ยนเวียนวนอยู่อุบายใดที่จะเบื่อหน่ายคลายมองในวัฏสงสารอุบายนั่นเองเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายอุบายใดที่จะทำให้เพื่อเพลินในวัฏสงสารอุบายนั่นแหละเป็นวิชาของกิเลสเป็นวิชาของความหลงเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายบุคคลผู้ต่ำต้อยไม่มีวาสนาฉะไหนจะรู้จักเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ก็เท่ากับไปแก้กับพลอยจะไปพบพลอยก็ไม่รู้วิธีจะทำของที่ดีย่อมมีแก่ประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ศาสนาอื่นๆเรามีดาดดื่นน้ำเทเราไม่เอามาปนเปนึกคิดให้เสียเวลาถ้าความเชื่อของเราดิ่งลงถึงพระพุทธธรรมประสงค์ชัดแล้วประกอบด้วยปัญญาไม่ได้เชื่อตามตื่นข่าวไม่ได้เชื่อด้วยความลำเอียงด้วยความรักใคร่กันกันชั้นชาคติโทชาคติโมหาคติพยาคติถ้ามองไปที่ไหนเห็นแต่กองทุกข์ทั้งไกลทั้งใกล้ด้วยอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้ชวนพิจารณาจะเป็นเหตุไม่ให้ไว้ใจในวัฏสงสารจิตใจก็นับวันจะสูงขึ้นเมื่อจิตใจสูงขึ้นในตอนไหนๆทำตอนนั้นก็สูงขึ้นเม
ื่อจิตใจต่ำลงในตอนไหนๆทำตอนนั้นก็ต่ำลงเพราะธรรมกับใจเป็นคู่กันนิพพานธรรมเป็นคู่กับใจหรือไม่นิพพานธรรมในอนุปาทิเสสนิพพานไม่มาเป็นคู่กับใจแต่พระอรหันต์ยังทรงชีวิตอยู่มาเป็นคู่กับใจเพราะใจที่พ้นจากกิเลสเพราะธรรมที่พ้นจากกิเลสส่วนพระอรหันต์ตายแล้วไม่มีใจไปเป็นคู่กับธรรมเพราะเป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นหน้าที่ที่จะบัญญัติว่าใจเพราะไม่สมฐานะสมาธิเมื่อหมดกำลังก็สอนออกมาสมาธิแท้ๆก็ยังอยู่ใต้อำนาจอนิจจัง ผู้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากลมกลืนกันในขณะเดียวอยู่ในเป้าอันเดียวกันอยู่ในขณะจิตเดียวเพื่อรักษามือติดต่อกันไปไม่ขาดสายก็เรียกว่าผู้นั้นพิจารณากรรมฐานในพระพุทธศาสนาทุกๆกรรมฐานทั้งนั้นเพราะเป็นสถานีที่รวมธรรมะของพระพุทธศาสนาเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายอันนั้นคลายมาก็ต้องคลายจะเอาอันนั้นหลุดพ้นก็หลุดพ้นอันนั้นพิจารณาอนิจจังให้เบื่อหน่ายพิจารณาทุกขังให้เบื่อหน่ายพิจารณาอนัตตาให้เบื่อหน่ายไม่ใช่ว่าจะหอบอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพระนิพพานด้วยถึงผลในฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณาให้เบื่อหน่ายเหมือนกันพิจารณาโลกให้เบื่อหน่ายไม่ใช่จะหอบไปพระนิพพานด้วยพระนิพพานคืออะไรคือดับเพลินในวัฏสงสารโลกถ้าขยายออกก็โลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกใจโลกธรรมารมณ์ทั้งภายนอกและภายในจะบัญญัติว่าโลก6ก็ถูกจะบัญญัติว่าโลก12ก็ถูกโลกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเสียเลยตำรวจกองปราบคือใครคืออนิจจังทุกขังอนัตตาปราบโลกอยู่ไม่จะเกษียณไม่มีวันทิศวันเสาร์เป็นจริงอยู่อย่างนั้นยถาภูตังสัมมปัญญายทัตถภังท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดนี่เป็นธรรมชั้นสูงไม่ใช่สมาธิหัวโตเห็นพร้อมอยู่กับทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีกรรมฐานอะไรอะไรก็ตามเห็นพร้อมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีผู้เจริญพุทโธก็เหมือนกันผู้เจริญร่างกระดูกก็เหมือนกันผู้เจริญความตายก็เหมือนกันผู้เจริญพรหมวิหารก็เหมือนกันขอให้ปวงโลกทั้งสิ้นจงเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อก็ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าทุกเมื่อเหนี่ยวร่างลงมาในกรรมฐานอันเดียวได้ทั้งนั้นพิจารณาเมตตาลงจนถึงอนัตตาธรรมธรรมที่ไม่มีเวรธรรมที่ไม่มีภัยผู้รู้ที่ไม่มีเวรผู้รู้ที่ไม่มีภัยเป็นแต่สักว่ารู้ก็ตามแต่เป็นสักว่ารู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยผู้รู้ในอนัตผู้รู้ในเมตตาพรหมวิหารเป็นที่อยู่ของผมเป็นที่อยู่วิหารของผมผู้มีเมตตาสมบรมศาสนาจึงยืนยันว่าเวลาเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาเราเพ่งพรหมวิหารนั่นแหละเป็นทางของพรหมอย่างพูดอย่างนั้นเวลาเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาเราพิจารณาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลมกลืนกันในขณะเดียวเพราะนั่นแหละคือหนทางของพรหมถ้าเรานั่งอยู่เราพิจารณาอย่างนั้นก็เรียกว่าที่นั่งของพรหมถ้าเรานอนอยู่เราพิจารณาเจรณาอย่างนั้นก็เรียกว่าที่นอนของพรหมอย่างพูดอย่างนั้นสมบูรณ์มาจากที่นั่นนอนที่หาสายานอนเหมือนราชสีนอนตะแคงข้างขวานอนหงายเป็นนิสัยของเปรตที่เกิดมาหลายภพหลายชาตินอนตะแคงข้างซ้ายนอนในทางกามอารมณ์แต่เราจะทาคตนอนทางไหนก็ไม่เป็นปัญหา
ตถาคตนอนอยู่ที่การเพ่งพิจารณาธรรมะคือนอนในฌานฌานังแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิก็แปลว่าตั้งมั่นในการเพ่งอยู่ปัญญาแปลว่ารอบรู้ในการเพ่งอยู่อันเดียวกันศีลแปลว่าตัดศีลลงในการเพ่งอยู่ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นตัวเดียวกันหนังกับเนื้อกับเอ็นกับกระดูกก็เป็นอันเดียวกันอัญญะมัญญะกันอยู่อาศัยซึ่งกันและกันยังอาศัยอยู่นะถ้าเห็นหนังก็ต้องเห็นเนื้อถ้าเห็นเนื้อก็ต้องเห็นกระดูกถ้าเห็นพุทโธก็ต้องเห็นธัมโมอยู่ในที่นั้นก็ต้องเห็นสังโฆอยู่ในที่นั้นเป็นอันเดียวกันกลมกลืนกันถ้าเห็นหน้าก็ต้องเห็นตาเห็นจมูกก็กลมกลืนกันเธอทั้งหลายยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารเธอทั้งหลายอย่านอนใจเถิดพระบรมศาสดาเดี๋ยวเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังนะตาลึกเสิร์ฟใจเหลือเกินเธอทั้งหลายจงรีบวิทน้ำออกจากเรือคือกิเลสถ้าเธอวิทน้ำออกจากเรือแล้วเรือจะถึงฝั่งโดยง่ายถ้ายังไม่ถึงวิสาสะอย่านอนใจเถิดจะไม่ยอมมาเป็นธาตุเกิดธาตุแก่ธาตุเก็บธาตุตายเป็นของสำคัญมากช่างหัวมันเถิดอยู่ไปตามยถากรรมถ้าความนึกความคิดเห็นอย่างนั้นความนึกความคิดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นที่สบายของเราอีกเพราะเราไม่ใช่คนเช่นนั้นให้ช่างหัวมันที่เกิดมีทมไปหรือเกิดหรือไม่เกิดก็ช่างหัวมันแต่เราตาใสเขียวแล้วมันก็ไม่ยืนยันในทางนั้นการเห็นชนิดนั้นทำเห็นชนิดนั้นเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เสียแล้วไม่เป็นที่อบอุ่นของใจเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบารมีของพวกเราสร้างมานานแล้วไม่ใช่คนอยู่ในกอสระอากาขอสระอาขาไม่ใช่อยู่ในเลขหนึ่งเลขสองเลขสามสูงไปกว่านั้นเลยบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไม่ใช่อยู่ในแบบนั้นสูงไปกว่านั้นเลยไม่ใช่ชั้นเตรียมไม่ใช่ชั้นประถมหนึ่งเรียนมัธยมแล้วปริญญาแล้วญาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้คือพิจารณากรรมฐานตีนะปริญญากำหนดด้วยการพิจารณาคือพิจารณากรรมฐานปหานะปริญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียพอพ้นไปแล้วจากความหลงทั้งปวงเรียกว่าละเสียปริญญาสามชาวโลกก็เอาปริญญาสามมาใช้เหมือนกันปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีในทางพระพุทธศาสนาคือพระโสดาบันปริญญาโทคือพระสกทาคามีอนาคามีปริญญาเอกคือพระอรหันต์คราวไหนโลกอนละหมานมากก็ในคราวนั้นโลกปีนเกลียวในทางพระพุทธศาสนามากเพียงศีลห้าเท่านั้นแหละพระพุทธโลกจะสงบเพียงไหนต่างก็มีศีลห้าด้วยกันหมดทั้งโลกการอธิบาตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะก็นิยมกันในการกินสิ่งที่ไม่มีเลือดมีเนื้ออทินนาทานทีนี้สัตว์อาวุธก็ไม่ต้องสร้างขึ้นก็ไม่มีการฆ่าการแกงจะสะดวกสบายจะเพียงไหนทีนี้ไม่ระแวงสงสัยกันนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีการฆ่าการแกงกันทีนี้อทินนาทานทีนี้การลักขโมยก็ไม่มีถ้าปฏิบัติข้อนี้ได้หมดทั้งโลกกุญแจก็ไม่ต้องทำทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมี
ขายของก็ไม่ต้องเฝ้ากันเขียนบอกไว้แล้วก็ราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ถึงเวลาตอนเย็นก็มานับเอาเงินเท่านั้นอันไหนขายไปอันไหนไม่ขายไปมันขายไปในตัวกาเมสวิชชาจารย์ถ้าหากว่าโลกเคารพส่วนนี้ลูกใครเมียใครผัวใครไปอยู่ด้วยกันก็เป็นธรรมล้วนๆไม่เราได้ระแวงสงสัยทีนี้การฆ่าการแจงกันในตอนนี้ก็ไม่มีจะสงบเพียงไรทีนี้โลกมุสาทีนี้พูดปลดหลอกลวงใครพูดก็เป็นความจริงทั้งนั้นเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นไม่มีโกหกพกลมไม่เสียเวลาแก่ผู้พูดด้วยไม่เสียเวลาแก่ผู้ปฏิบัติด้วยไม่ได้ต้มตุ๋นใครเลยไม่ได้ลวงโลกด้วยวิธีต่างๆรู้ก็ว่ารู้ไม่รู้ก็ว่าไม่รู้เห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นตรงไปตรงมาไม่เสียประโยชน์แก่ผู้พูดด้วยไม่เสียประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยไม่เสียประโยชน์แก่ผู้เอาไปปฏิบัติด้วยจะเป็นสุขสักเพียงไหนทีนี้สุราเมระยะทีนี้ถ้าเราไม่ดื่มน้ำเมาทีนี้การทำน้ำเมาแต่ละปีละปีจะหมดข้าวกี่ตันข้าวที่ทำน้ำเมานั่นเอามาเลี้ยงคนก็ได้มากแต่ไม่กินมันก็เมาอยู่แล้วทีนี้สำหรับเป็นเครื่องอาหารก็จริงแต่ว่าอาหารขี้เมาอาหารไม่รอบคอบนะทีนี้ศีลทั้ง5ถ้าล่วงแล้วก็มารวมอยู่ที่ข้อต้นถ้าเมาจนเกินไปผลสุดท้ายก็ฆ่ากันก็มารวมที่ปานาติบาตกลายเป็นปานาติบาตไปละทีนี้อธิกรณ์สองเรื่องเท่ากันละมุสาถ้าพูดปลดหลอกลวงจนเสียทรัพย์สินหรือตลอดจนเสียชีวิตหรืออะไรต่ออะไรก็มารวมอยู่ที่ข้อปานาติบาตข้อฆ่ากันเองกาเมสวิชชาจารย์มึงเล่นเมียกูเล่นเมียมึงกูรักลูกสาวมึงรักไถ่รักถอนสารพัดผลสุดท้ายก็มารวมที่ข้อปานาติบาตฆ่ากันอทินนาทานถ้าใหญ่โตหัวฐานมาก็อันเดียวกันรักซกจกห่อสารพัดจี้ป้นสะดมผลสุดท้ายก็ลงมารวมที่ข้อฆ่าตามเดิมปานาติบาตนั่นเหตุฉะนั้นจึงเป็นศีลตัวสำคัญที่สุดตัวฆ่าตัวแกงใจใดไม่รู้จักใจใจนั้นก็ยิ่งไปพบภัยยิ่งไปก็ยิ่งไปพบภัยที่อายุไขก็ไม่พบสุดใจใดไม่ปฏิบัติใจใจนั่นก็ไม่ปฏิบัติธรรมธรรมนั่นก็ไม่ปฏิบัติใจใจใดมีข้อวัดปฏิบัติใจนั่นก็มีธรรมเป็นข้อวัดปฏิบัติใจใดไม่รู้จักเหตุจักผลในทางที่ดีที่ชั่วผลของทางที่ดีที่ชั่วก็มาไหลทับใจอยู่โดยตรงก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันใครเป็นผู้พานั่งก็คือใจเป็นผู้พานั่งคนตายนั่งไม่เป็นทูพยุงตัวอยู่ก็ต้องล่มลงธรรมย่นลงมาเป็นหนึ่งทีศีลก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งสมาธิก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งปัญญาก็รอบรู้ลงมาเป็นหนึ่งรอบรู้ในใจศีลตัดศีลลงในใจสมาธิตั้งมั่นลงในใจปัญญารอบรู้ในใจทีนี้ย่นศีลสมาธิปัญญาลงมาที่ใจศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล227ก็ตามรวมลงมาแล้วก็เป็นศีลตัวเดียวกันในจิตในใจนี่เองสมาธิก็เหมือนกันจะมีนานาสมาธิก็ตามจะมีนานาปัญญาก็ตามรวมลงมาแล้วก็อยู่ที่เอกปัญญาในปัจจุบันเอกศีลเอกสมาธิอยู่ในตัว
โลกอดีตโลกอนาคตสังขารอดีตสังขารอนาคตรวมลงมาอยู่ในสังขารปัจจุบันถ้าไม่สงสัยในปัจจุบันถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในปัจจุบันถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันผู้นั้นก็ดับรอบแล้วผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันย่นลงมาเป็นเอกะผู้รู้ในปัจจุบันถ้าไปติดอยู่ในผู้รู้ในปัจจุบันผู้นั้นก็ดับรอบแล้วก็พ้นไปจากโลกแล้วพ้นไปจากความหลงอีกด้วยผู้รู้ที่ไม่มีพิษมีสงไม่มีความหลงของตนชนะความหลงของตนก็คือผู้รู้ท่านผู้พ้นไปแล้วผู้รู้ของสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบก็ต้องเป็นผู้รู้ที่มีพิษอยู่มากใครไปแตะต้องก็ไม่ได้เหมือนงูเห่าเหมือนงูจงอางต้องเป็นพิษขึ้นเลยทางผ่านขึ้นเลยทางผ่านคอขึ้นเลยพ่นพิษขึ้นเลยท่านผู้พ่นไปแล้วไม่ได้เป็นแต่พวกเราก็พยายามอยู่ไม่ได้ทอดถอยพยายามอย่าวุ่นอย่าพ่นไปซะไม่อยากมาเป็นเปรตเฝ้าโลกไม่อยากมาเป็นเปรตเฝ้าร่างกระดูกเพราะเคยเป็นเปรตมาหลายชาติหลายภพแล้วมาเฝ้ากินมาเฝ้าถ่ายมาเฝ้าได้มาเฝ้าเสียสิ่งที่สมมุติว่าได้สิ่งนั้นก็จะถูกเสียสิ่งไหนที่สมมุติว่าเกิดสิ่งนั้นก็จะถูกแก่ถูกเก็บถูกตายลากไปเกิดแปลว่าสมมติว่าได้แก่เก็บตายแปลว่าในฝ่ายเสียนี่ฝ่ายไม่ต้องการเสียแล้วได้ก็เสียมาเป็นคู่กันพอสมมติว่าได้มันก็เสียซึ่งหน้านี่นาฬิกาเดินจ้องๆอย่างนี้สมมติว่าได้เท่านั้นวินาทีมันก็ผ่านไปอย่างพึงผายนี่นะล่วงไปล่วงไปไม่ละอายเลยเกิดอย่างเต็มที่ก็แก่อย่างเต็มที่ก็เก็บอย่างเต็มที่ก็ตายอย่างเต็มที่ก็วิโยคพัดภาคอย่างเต็มที่ถ้าจิตไม่รู้เท่าถึงการก็โศกอย่างเต็มที่ก็หลงอย่างเต็มที่นั่นข้ามทะเลหลวงด้วยพระสติพระปัญญาปัญญาที่เกิดก็เพราะพิจารณาไข้ควรปัญญาที่ไม่เกิดก็เพราะตรงกันข้ามปัญญายะบริสุทธิ์สติบุคคลจะบริสุทธิ์ตอนไหนๆก็เพราะปัญญาบุคคลผู้จะไม่ถือมั่นก็เพราะปัญญาบุคคลผู้จะพ้นก็เพราะปัญญาจะพ้นจากความหลงของตนเองที่ท่านบัญญัติอวิชชาอวิชชาก็คือบัญญัติว่าอวิชชาก็แปลว่าโง่วิชชาแปลว่าฉลาดวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมในวิชาและจรณะจรณะเครื่องประพฤติเพื่อวิชาสุขโตจึงจะข้ามไปในสิ่งที่สงสัยโลกวิทูจึงจะรู้แจ้งโลกเราเห็นอนิจจังก็เรียกว่าโลกวิทูแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเราเห็นความตายขณะจิตเดียวก็โลกวิทูเหมือนกันแต่สาวกะโลกวิทูไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะโลกวิทูเพราะโลกเต็มไปด้วยความตายเห็นธาตุดินน้ำไฟลมชัดก็เหมือนกันก็เพราะโลกในส่วนรูปเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมเขาเรียกว่าโลกวิถูเหมือนกันแต่เป็นสาวกะโลกวิถูไม่ใช่พุทธะสัมมาสัมพุทธะโลกวิถูเพราะพุทธะมีสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพวกหนึ่งสาวกะพุทธะพวกสาวกเพศผู้ชายจำพวกหนึ่งสาวิกาพุทธะพวกสาวิกาเพศผู้หญิงจำพวกหนึ่งปัจเจกพุทธะพระปัจเจกจำพวกหนึ่งเรียกว่าพุทธะสี่จำพวกแต่เราจะอยู่ในจำพวกไหนก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ปฏิบัติผู้ต้องการท่านผู้สร้างบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ยังไม่ทันถึงสัมมาสัมพุทธะแต่ยังไม่บริบูรณ์ก็เรียกว่า
พุทธังกูลปฏิบัติข้อวัดปู่ย่าตาทวดเราไปไหนไปแล้วปู่ทวดย่าทวดของเราไปไหนไปแล้วตาทวดยายทวดของพวกเราไปไหนไปแล้วบิดามารดาของพวกเรายังอยู่ก็มีไปแล้วก็มีตาคุณตาคุณยายก็ไปที่ไหนไปนอนที่แผ่นดินส่วนธาตุทั้งหลายธาตุดินน้ำไฟลมดินก็แตกไปเป็นดินน้ำก็แตกไปเป็นน้ำไฟก็ไปเป็นไฟตามเดิมส่วนวิญญาณของท่านหรือของท่านผู้ใดก็ดีก็ตามไปตามยถากรรมของใครของมันนั่งอยู่ที่นี่ก็นั่งอยู่ที่ป่าช้าส่วนในลำไส้ของพวกเรามีป่าช้าอะไรอยู่บ้างป่าช้าปลาทูปูเข็มสารพัดโคกระบือสุกรเป็ดไก่หมูเห็ดเป็ดไก่สารพัดป่าช้าอยู่ในที่นี้ตัวของเราทั้งตัวก็คือป่าช้าเพราะจะได้ทิ้งซากในป่าช้าป่าช้าในส่วนจิตใจยังมีอีกละเอียดกว่านั้นทีเดียวถ้ามัวแต่โลภแต่โกรธแต่หลงอยู่ก็คือป่าช้าเพราะมันช้านักจะมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารอีกก็เรียกป่าช้าเหมือนกันโลภโกรธหลงป่าโลภป่าโกรธป่าหลงก็เรียกว่าป่าช้าเหมือนกันแผ่นดินตอนไหนที่เราไม่ได้อยู่ไม่มีนะพวกเราเคยมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารนานแล้วนานแล้วจึงได้มาพบมาเจอกันเป็นเรื่องเก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมาแล้วนั่นเองผู้เจ้าก็ไม่ใช่ผู้เจ้าก็แต่ของหลวงปู่คนเดียวหรือของหลวงพ่อหลวงตาคนเดียวของพวกคุณทั้งหลายเหมือนกันก็เคยท่องเที่ยวมาแล้วเคยมาทิ้งชาไปแล้วในไตรโลกธาตุอันนี้นี่เวียนมาใหม่เป็นรอบใหม่ๆที่เฉยแต่ก็เป็นรอบเก่าที่เวียนมาเองรอบเกิดรอบแก่รอบเก็บรอบตายไม่รู้ว่ากี่รอบไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายนักทั้งหลายที่ต้องเที่ยวในวัฏสงสารเห็นเป็นจริงอยู่อย่างนั้นนอนก็ต้องนอนหลับคาภาวนาเรียกว่านอนมีข้อวัดเดี๋ยวนึกโน่นนึกนี่ไปไม่มีประโยชน์นึกจะทำอันนั้นนึกจะทำอันนี้ถ้าไม่ถึงวันรุ่งเช้ามันก็ไม่ทำไม่ได้ทำหรอกภาวนาเสียดีกว่าให้มันหลับคากันเรียกว่าผู้มีข้อวัดพระบรมศาสดาสอนพระโมคคัลลาไปทำความเพียรอยู่ที่บ้านกัลยาวาและมุตตคามนั่งสับประงกงกง่วงอยู่ตรงหลังโมกขลาเราจะบอกวิธีการงกง่วงให้เธอถ้าว่าเธองกงกง่วงเธอจงเหงียนดูดาวทั้งสี่ทิศข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอหายง่วงถ้ายังไม่หายเธอจงลูบตัวด้วยฝ่ามือมีสติอยู่ที่กับที่ลูบไปลูบมาก็จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ถ้ายังละไม่ได้เธอจงเดินจงกรมกลับไปกลับมาและมีจิตไม่คิดไปภายนอกให้อยู่ในกับปัจจุบันที่ก้าวเดินไปและกลับหลังถ้ายะละยังไม่ได้เธอมีมนต์อะไรที่เธอจำมาเธอต้องท่องบ่นเสมอๆก็เป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ถ้ายังละไม่ได้แล้วเธอจงจำกลางวันไว้ให้ดีแล้วทำจิตทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันเสมอๆจำสัญญากลางวันไว้กลางวันนั้นมีลักษณะอย่างไร
ก็ให้จำไว้ให้แจ้งก็เป็นเหตุให้ละความง่วงได้ถ้าละยังไม่ได้เธออย่าเป็นผู้อวดดีและชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลพระโมกขันลาท่านปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาในวันนั้นก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ในวันนั้นพระสารีบุตรได้กลุ่นเดือนพออุปสมบทมาพระโมกขันลาได้7วันก็สำเร็จพระอรหันต์วาสนาของใครของมันสิ่งเหล่านี้วาสนาเราต่ำต้อยเราจะไปนอนบ่นอยู่ว่ามันต่ำต้อยจะไม่สร้างมันก็ต่ำต้อยอยู่นั่นที่ท่านผู้ใดจะปรารภอะไรที่นี่ไม่รู้จักว่าจะปรารภอะไรที่นี่ยุ่งเหยิงหลวงปู่ก็ดีจึงเกิดจุใจกับพวกของพวกท่านให้พวกท่านถามออกทำนาเมืองสู้ไม่ไหวหรอกต้องทำนาสวนจับไปดำออกให้มีสิทธิ์ทุกๆท่านมีสิทธิ์ปรารภถ้าอย่างนั้นจะง่วงนอนกันหลวงปู่ครับฐานตำรวจเขาต้องป้องกันบ้านเมืองต้องไปตรงนั้นเหมือนไม่ไปปฏิบัติมีสารที่จะทิ้งสารชีวิตคนเพราะกฎหมายตั้งไว้แล้วทำตามกฎหมายมีคำแย้งเหมือนกันคนมาตั้งโดยคนที่มีกิเลสตั้งโดยคนที่มีกิเลสตำรวจทหารถ้าหากว่าไปจับเขาหรือไปฆ่าไปแกงเขาผู้ที่เขาเบียดเบียนจริงๆก็บาปอยู่แต่ว่าไม่มากถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นจำเลยเลยไปหาเรื่องใส่เขามันก็ยิ่งบาปมากแต่คงจะเป็นผลของกรรมกันมาแต่ชาติก่อนเคยสนองกันมาแล้วเห็นที่เขาฝรั่งเขาเรียนทั้งตัวเวลาฆ่าสัตว์ยิงหนูอะไรเอามาทดลองวิจัยยาฆ่าลิงฆ่าเต่านี่ก็เป็นบาปบาปมากถ้ามีผู้มาลองทดสอบของเราเราจะพอใจหรือไม่ถ้านั่นก็พอหรอกเราก็ไม่พอใจผมก็ชอบเขาฆ่าแล้วผมก็หายไปแล้วไม่มาดูผมผมเรียนผมนิมนต์สัญญาถ้านี่นะฮะแล้วก็บอกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยฮะถ้าบอกว่าปลาไปแล้วนี่จะตกนรกไหมผู้มีศีลห้าประจำไม่ได้ตกนรกไม่ตกนรกไม่ที่นี่นะที่นี่แต่เราถึงไม่จะไม่ได้สมาธิด้วยไม่ได้ดวงปฐมมรรคอะไรก็ไม่ตกนรกนะไม่ตกเพราะเวรมณีเว้นแล้วตกบนไหนก็เวรมณีเวรมณีแปลว่าเวรมณีตัวนอนีเรียกว่าเว้นแล้วผมว่าสีห้านี่เสเลยนั่นก็เป็นกันติจริงที่นี่นะสุขติมีกันติก็คือไปหาสุขพอสีมันมีตอนท้ายนี่พุทธิยันติที่เรนนี่พุทธิยันติแต่ถึงพระนิพพานก็เพราะสีเห็นชนะเห็นฉะนั้นสังขารยานายขั้นที่หนึ่งท่านจึงใช้สังขารยานายสีพระสีเป็นรากแก้วพระพุทธศาสนาสีเป็นรากแก้วของความประพฤติคือหัวใจพูดอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายผู้พักเพราะว่าไปอินเดียนี่การอยภูมิอบายภูมิจริงถ้าไปดีก็ถ้าไปดีก็กันถ้าไปไม่ดีก็ไม่กันไปดีนี่หมายเอายังไงหมายถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปดีจริง
ถ้าไปอวดเงินอวดคำเฉยๆไปเพื่อแข่งดีกับท่านผู้อื่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมถ้าไปด้วยความสังเวชสลดจิตอยากจะเห็นเลื่อมใสศรัทธาเขามีเงินกูก็มีเหมือนกันไปแข่งกันขันกันมันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่มันก็ไม่ได้บุญมากสังเวชที่สังเวชในสังขารสังเวชในสังขารก็ถูกสังเวชในที่อยู่ของพระองค์ก็ถูกที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานที่แสดงธรรมจักรจับ